เราจึงมีอาณาเขตประเทศไทยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพหลังจากนี้ท่านจะได้พบกับศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบอาวุธไทยโบราณการต่อสู้ด้วยดาบสองมือและประเภทของมวยไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของบรรพบุรุษกราบบิดรมารดาครูอาจารย์จะร่ายรำเพลงอาวุธสุดฝีมือให้ลือชื่อชาติไทยแผ่ไพศาลน้อมอุทิศบูชาดาบปราบไพรีขอพีชีวาสเพื่อชาติไทยดาบเอ๋ยดาบสองมือนามระเบือทุกยุคทุกสมัยท่านประดิษฐ์ท่ารำงามวิไลเป็นแบบอย่างทางไทยใช้กันมาทางมายองอีกขอขอขอลงทางให้เธอเอ๋ยลอยนะทางทางมือหลงลังตามหักครบไม่ต้องเอ๋ยปฏิบัตินิ่งต่อไปเป็นเราใช่ไหม